สวัสดีครับจุกน้อยชาแนลสาระปลาสวยงามนะครับก็ห่างหายจากการทำคลิปเรื่องปลาไปก็ทั้งนานเลยนะก็หวังว่าเพื่อนๆคงยังไม่ลืมจุกกันนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้วัสดุกองประสิทธิภาพสูงรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับนี่นะครับแบรนด์โดยโค้กค่อยขับนะครับนึกถึงผลิตภัณฑ์ปลาต่างสวยงามต่างๆนะครับก็คิดถึงโค้กค่อยขับกันนะไหนดูซิตื่นเต้นอ่ะเป็นยังไงนะโอ้โหสุดยอดนะนี่นะครับคือหินดาวนาโนนะครับหินดาวรุ่นใหม่นะครับสตาร์โซรุ่นใหม่รุ่นนาโนนะครับดูความละเอียดนะเดี๋ยวลองเปรียบเทียบกับหินดาวอันเก่ารุ่นเก่าดูนะนี่นะครับอันนี้รุ่นเดิมนะครับซึ่งค่อนข้างจะมีความหยาบพอสมควรนะแต่ก็มีรูพุนมหาศาลเช่นเดียวกันนะอันเนี้ยเขาจะโอ้โหดูความละเอียดนะครับดูความแตกต่างนะก้อนก็น่าจะใหญ่กว่าด้วยนะนะครับเป็นไงสวยไหมฮะเฮ้ยชอบอะแน่นอนเลยนะครับว่าเมื่อได้วัสดุใดๆก็ตามนะครับที่ต้องอยู่ในน้ำร่วมกับน้องปลาสวยงามของเราเนี่ยผมก็จะนำไปล้างนะครับให้สะอาดนะด้วยด่างทับทิมเข้มข้นนะครับเอาลงแช่เลยแน่เอาลงไปเพื่อความมั่นใจนะครับว่าปลอดภัยสำหรับเวลาที่มันลงมาอยู่กับน้องปลาแล้วนะก็ควรจะล้างซะก่อนนะครับผมก็จะแช่ไว้อย่างเงี้ยประมาณสักแต่ก่อนผมแช่เป็นวันเลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ละพอเข้มข้นหน่อยผมแช่ประมาณสัก15ที 20 ทีก็พอนะครับแล้วค่อยเอาขึ้นไปล้างน้ำเปล่าหลายๆรอบนะให้สะอาดนะครับโอเคครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูการอมน้ำของมันหน่อยนะดูนะฮะเห็นไหมว่าน้ำมันซึมหายเข้าไปเลยนะเห็นปะนั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าวัสดุเนี้ยมีรูพรุนมหาศาลที่น้ำไหลผ่านได้ดีจริงๆนะดูนะครับเนี่ยโอเคเนี่ยที่ผมแช่ด่างทับทิมมานะแสดงว่าน้ำมันอมน้ำได้ดีมากจริงนะครับจึงสามารถที่จะเป็นที่อยู่ของไนตรไฟอิงแบคทีเรียนะครับที่ช่วยทำการย่อยสลายแอมโมเนียให้เป็นไนไตรไนเตรตอีกต่อหนึ่งได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะยี่พูดแล้วตื่นเต้นก็มาลองดูระบบกรองของผมในปัจจุบันกันสักหน่อยนะครับผมก็ใช้แค่ยีโน่8เหลี่ยมนะครับทั้งหมดเลยนะแล้วก็หินดาวอีกประมาณ4ก้อนนะครับแค่นี้พอนะคืออะไรไหมผมเอากองลูกบอล5สีออกไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าอายุก็เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วเวลาที่จะล้างกรองเนี่ยมันเหนื่อยครับแม้แต่เราจะใส่ถุงไว้แล้วนะสามารถยกออกไปล้างได้สะดวกขึ้นนะแต่ว่าผมมองแล้วว่าแค่นี้มันเพียงพอนะกับปลาไม่กี่ตัวนะในตู้นี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าหินดาวนาโนนี่ครับที่ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะล้างด้วยน้ำเปล่าหลายรอบจนกว่าจะหมดสีชมพูนะหมดจากด่างทับทิมนั่นเองนะครับไปใส่ในโหลกรองของเราเดี๋ยวกันเลยนะครับผมก็จะใส่ไว้ตรงเหนือหัวทรายแล้วกันนะใส่ไหนก็ได้วางเนี้ยอ่ะเอาตรงนี้แล้วกันอ่ะโอเคนี่ครับก็จะเพิ่มสัก2ก้อนก็พอนะเพราะมันแบบเยอะแล้วอะเรียบร้อยนะครับเป็นไงก็ดูสวยงามนะสวยงามผุดๆนะนี่ถ้าใส่เต็มตู้นะน่าจะสวยนะครับแต่เนื่องจากปลาผมมันไม่เยอะไงใส่เยอะไปมันก็น่าจะเกินไปหน่อยนะครับทำอะไรแต่พอดีนะ ก็สำหรับเพื่อนๆนะครับถ้าสนใจวัสดุกรองประสิทธิภาพสูงรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ Star Stone Nano นะครับก็1กล่องเนี่ยมันมี4ก้อนเนาะอย่างที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้นะครับ1กล่องมี4ก้อนเนี่ยราคา650บาทนะครับรวมส่งแล้วนะทั่วประเทศนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจนะครับโค้กค่อยขับนะครับหรือว่าจะสามารถแอด LINE ID ไปสั่งซื้อก็ได้นะแอดโค้กค่อยขับนั่นเองนะครับหรือว่าจะลองเข้าไปดูใน Shopee ผมก็เห็นมีขายอยู่นะครับก็ตกลูกละถ้าคิดค่าส่งด้วยก็คิดเป็นลูกละ150-160 บาทนะครับก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะก้อนใหญ่อย่างนี้เลยนะครับใหญ่มากอะ
เนี่ยโอ้ใหญ่มากอ่ะดูมือผมนะครับใหญ่จริงๆครับรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนสุดยอดฟันธงก็ขอบคุณที่รับชมนะครับจุกน้อย Channel สาระปลาสวยงาม